GView Advice Asrock KingT Network Magnus สวัสดีครับโทกตั้มที่ Hawkzone TV นะครับวันนี้ก็อยู่กับโปรดักต์ของ EDMAC มาในชื่อรุ่นว่า Gmini RE11 ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นได้หลายอย่างนะครับสำหรับ Wi-Fi อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็น Wi-Fi Range Extender หรือว่าจะเป็น Access Point และอย่างสุดท้ายที่เป็นได้คือ Wi-Fi Bit นะครับความเร็วของสัญญาณตัวนี้จะอยู่ที่ AC1200 โดยที่แบ่งออกมาเป็น 5GHz อยู่ที่867และก็ 2.4GHz ที่300 Mbps ตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์2ตัวด้วยกันนะครับสามารถทำโรมมิ่งกันได้ด้วยนะครับประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็อย่างที่เห็นเลยมีสายแลน RJ15 มา1เส้นเป็น Cat 5e นะครับตัวอุปกรณ์ก็มีทั้งหมด2ตัวแล้วก็เสาอากาศ4เสาตามมาด้วย CD แล้วก็ Quick Installation Guide อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้จดรหัส Wi-Fi นะครับเอาไว้ในกรณีที่การเราลืมด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นสีขาววัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยไฟแสดงสถานะก็จะอยู่ทางด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งไฟ 5G 2.4 Power on off WPS หรือว่าไฟ RJ45ปุ่ม WPS นะครับมีมาให้ใช้งานด้านหน้าเช่นกันนะครับกดสามารถใช้งานได้เลยด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเสาอากาศนะครับมีอยู่ทั้งสองข้างเลยตัวนี้ก็จะเป็นเสาอากาศสามารถถอดออกได้เสาอากาศตัวนี้สามารถหักงอได้นะครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีพอร์ต RJ45 1ช่องด้วยกันเป็นพอร์ตกิกะบิตนะครับน้ำหนักตัวของเขานะครับก็จะอยู่ที่130กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่หนักมากมาทดลองเล่น EDMAC ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับเข้ามานะครับในหน้าจอแรกตัวนี้ก็จะเป็น System Status นะครับก็รายละเอียดบอกอะไรบ้างก็ดูเอานะครับใน Setup Wizard ตรงนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชันอื่นนะครับไปใช้ Extender หรือว่า Bit Mode นะครับก็เข้ามารัน Wizard ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนการรีเซ็ตนะครับแล้วก็เข้ามาคอนฟิกใหม่เลยตรงนี้ที่ผมทำไว้เนี่ยตรงนี้จะเป็น Asset Point ธรรมดานะครับเพื่อที่เราจะทดสอบสปีดก่อนอย่างแรกในหัวข้อ LAN นะครับก็เซต IP ได้นะครับทั้งหัวข้อ 2.4 แล้วก็ 5GHz ของ Wireless เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมาให้ใช้งานก็คือ Basic แล้วก็ WPS Asset Control ก็อยู่หน้านี้เลยนะครับเราสามารถจำกัด MAC Address ได้เลยนี่นะครับในหน้า Advanced ก็จะมี 2.4 แล้วก็ 5GHz หัวข้อ Admin นะครับก็มี Time Zone Passwordbackup and restore อัปเกรดนะครับอันสุดท้ายก็เป็น restart โอเคก็หน้าจอหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะทดสอบสปีดโดยใช้เจ้าตัว RE11 ตัวนี้เป็น asset point ก่อนนะครับผ่านสาย LAN เพื่อที่จะดูประสิทธิภาพสูงสุดที่ว่าเขารับส่งได้ก่อนครับมาทดสอบเจ้าตัว RE11 จาก EDMAC ตัวนี้กันนะครับตอนนี้นะครับผมก็เอาตัว RE ตัวนี้ตั้งเป็น asset point นะครับคือลากสาย LAN จากเราเตอร์เข้าที่ตัวเขาเลยนะครับเพื่อที่จะให้สปีดสูงสุดในการทดสอบโหมดที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็เป็น Asset Point อย่างที่บอกไปตอนนี้ผมคอนเนคที่สปีด867 Mbps นะครับโดยที่ใช้ USB Wi-Fi AC56 จากทาง ASUS ในการเชื่อมต่อมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับไฟล์แรกนะครับก็ไฟล์ขนาด1กิกนะครับขาดาวน์โหลดมาดูสปีดกันครับขาดาวน์โหลดนะครับอย่างที่เห็นสปีดสูงสุดจะอยู่ที่232เมกะบิตเพอร์เซกมาดูอัพโหลดกันบ้างไฟล์ขนาด1กิกเท่าเดิมอัพโหลดนะครับอย่างที่เห็นสปีดสูงสุดจะอยู่ที่330เมกะบิตเพอร์เซกกราฟก็วิ่งนิ่งดีนะครับมาทดสอบโดยการทำ extender กันบ้างนะครับการก่อ extender ตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับผมตั้ง SID ตัวนี้นะครับเป็น EDMAC EXT นะครับ
ตัวนี้ผมก็จะไปเกาะกับตัว RE11 เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งแต่ทีนี้ก็คือเกาะกันมาเสร็จแล้วก็ลองมากระจายต่อดูนะครับระยะห่างที่ผมทดสอบตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณเมตรนึงเท่านั้นแล้วก็มาทดสอบสปีดกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกมาดูขาดาวน์โหลดกันก่อนไฟขนาด1กิกเท่าเดิมก็ความเร็วนะครับจะมีดรอปลงไปบ้างนิดนึงเพราะว่าโหมดนี้ก็จะเป็นโหมด Extenderสปีดสูงสุดนะครับอย่างที่เห็นก็อยู่ที่ประมาณ155 Mbps นะครับความเร็วโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ120 Mbps สำหรับขาดาวน์โหลดก็มาต่อกันที่อัพโหลดกันบ้างอัพโหลดนะครับสปีดสูงสุดก็อยู่ที่120 Mbps นะครับกราฟค่อนข้างนิ่งดีมาทดสอบตัวนี้ที่ระยะ40เมตรกันบ้างนะครับมาดูกันว่าระยะ40เมตรเนี่ยจะทำได้ดีหรือเปล่าครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับสปีดก็เชื่อมต่อได้อยู่ที่ประมาณ280แล้วก็300กว่านะครับแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในระยะนี้นะครับไฟล์ที่ใช้การทดสอบนะครับก็ใช้ไฟล์ขนาด100เมกนะครับขาดาวน์โหลดมาเริ่มกันเลยสปีดสูงสุดอย่างที่เห็นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ136 Mbps นะครับอัพโหลดนะครับไฟล์วิ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ123 Mbps นะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับที่ระยะไกลตรงนี้ Edimac RE11 ตัวนี้นะครับเหมาะกับบ้านคนที่ยังมี Wi-Fi ไม่ครอบคลุมนะครับแน่นอนครับว่าหลายๆบ้านมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi ไม่ถึงตามจุดอับตรงนู้นตรงนี้นะครับผมเชื่อว่า2ตัวนี้ RE11 สามารถแก้ปัญหาบ้านคุณได้แน่นอนในเรื่องของ Wi-Fi นะครับก็ตัวนี้แน่นอนครับว่าทำ3อย่างได้นะครับก็คือทั้ง Asset Point Ring Attender Wi-Fi Bit โอ้โหซื้อ2ตัวนี้ไปผมว่ามันคุ้มค่าแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาก็ผมถึงมองว่ามันก็ไม่แพงมากด้วยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับผมไม่มีราคาที่แน่นอนนะครับต้องบอกไปก่อนตรงนี้นะฮะก็ยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณทางบริษัทชิงไอทีเน็ตเวิร์กมากๆด้วยครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอคอกโซนทีวีต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่โอคอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ